นะครับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าอาที่เคารพรักทุกคนทุกท่านนะครับที่ท่านมาถึงแล้วต้องหันหน้ามาทางพระคุณเจ้าก่อนนะครับหลังจากนั้นเสร็จจากพิธีตรงนี้ก็จะให้ทุกคนทุกท่านหันหลังกลับไปทางด้านโน้นให้เราทำพิธีเสียก่อนนะครับตอนนี้กำลังเดินรอบเมรุก่อน3รอบฉะนั้นทุกคนทุกท่านที่ยังไม่เดินก็มานั่งข้างหน้าทางพระคุณเจ้าก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ทำพิธีก่อนหลังจากนั้นก็จะให้ทุกคนทุกท่านหันหลังกลับนะครับไปทางเมนเพื่อเราจะได้ทำพิธีอีกทางด้านของคุณพ่อบุญมาวิยาสิงห์ท่านมีบุญเยอะลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายช่วยกันห่มแพรนำท่านมาสู่บ้านพักถาวรรู้สึกว่าเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าทางด้านคุณพ่อท่านมีบุญลูกหลานก็เยอะช่วยกันเรื่องอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่อย่าให้พวกเราประมาทก็แล้วกันทุกคนทุกท่านเดินอยู่บนเส้นได้แต่อย่าให้เราประมาทรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงสมบูรณ์เจ็บอดๆแต่รีบไปหาหมอเลยนะครับให้หมอเพิ่นตรวจแล้วก็จะได้วินิจฉัยให้หยุดให้ยามารับประทานกันถ้ารู้สึกว่าจิตใจเราคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนั้นให้เข้าวัดไหว้พระสวดมนต์หุงข้าวแต่เช้าๆรอใส่บาตรตอนเช้าๆตอนที่ทางพระคุณเจ้าเดินรับอาหารบิณฑบาตนั่นแหละบางครั้งบางคราก็จะทำให้เราจิตใจเราสงบลงได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนทุกท่านก็เข้ามานั่งด้านในก่อนนะครับมาพักสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะให้ทุกคนทุกท่านลุกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้เสร็จตรงนั้นก่อน